อันนี้ทุกอย่างเรียบร้อยได้เลิกได้วันได้อะไรได้เลิกเลิกเรียบร้อยแล้วเป็นวันไหนคะจะเป็นควอเตอร์อะไรเดือนเลยไตรมาสไหนไตรมาส4เป็นเออครับขวามือก็ได้แล้วครับผมก็เป็นเดือนบอกเดือนเลยเหรอคือจะเอาจริงๆมีงาน2งานพูดงี้ดีกว่ามี2งานที่ต่างประเทศ1แล้วก็ที่ไทย1ครับผมในช่วงเดือนกันยากับพฤศจิกายนที่ต่างประเทศคืออะไรเรามาเลยที่ต่างเดี๋ยวรอดูเพราะว่าจริงๆที่จัดต่างประเทศด้วยการที่ญาติของน้องก็อยู่ในแถบด้วยอะไรเงี้ยมันก็การเดินทางง่ายแล้วเราก็อยากไปพอมีงานเสร็จปุ๊บเราก็อยากจะไปเที่ยวต่อไม่ใช่ใกล้ๆครับอันนี้คือจะเป็นจากที่ไทยก่อนแล้วค่อยไปต่างประเทศหรือว่าต่างประเทศก่อนกันยาครับเดี๋ยวรอดูฮะครับตอนนี้ก็เตรียมความเตรียมพร้อมมันอยู่ไหนล่ะคะโอ้ไปเยอะแล้วครับเยอะแล้วจ่ายตังค์แล้วด้วยครับก็ไม่ได้แล้วโรงแรมอะไรจองเรียบร้อยก็สถานที่ครับผมส่วนโรงแรมก็เราก็กำลังคุยอยู่ใช่กำลังคุยเรื่องข่าวที่นั่นคือก็คือที่ต่างประเทศนะคะข่าวดีที่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นสถานที่ที่เราต้องจองยากมากๆครับรุ่นเนี่ยอยากดูเรียบพร้อมมั้ยนั่นแหละก็นั่นแหละที่ไม่ได้มาออกอีเวนต์ก็เนี่ยทําหลังบ้านอยู่เตรียมงานครับผมจริงๆมีส่วนไหนที่ยังกังวลอยู่มั้ยครับก็จริงๆเราไม่มีนะเอาตัวผมอ่ะชิลไงอะไรก็ได้แต่ว่าความเป็นผู้หญิงของน้องอะไรเงี้ยผมว่าเค้าก็ต้องการที่งานสมบูรณ์ที่สุดทั้งในทุกๆด้านน่ะทั้งเรื่องการเดินทางทั้งที่พักทั้งอาหารอะไรเงี้ยเราก็ต้องปีนี้ก็คงต้องบินบ่อยมากเรื่องไปดูการเตรียมงานไปดูสถานที่ไปดูอาหารอะไรเงี้ยเราไม่มีความตื่นเต้นมั้ยหรอครับค่ะเราตื่นเต้นดิแต่ว่าเราก็เค้าเรียกว่าอะไรให้เค้าเป็นคนตัดสินใจเค้าอยากได้อะไรก็ให้เค้าดูดีกว่าเพราะว่าเค้าตัดสินใจแม่นกว่าผมจริงๆในส่วนของรุ่นชุดถ้าเจ้าสาวหลายชุดแล้วต้องเจ้าบ่าวต้องหลายชุดตามเจ้าสาวก็ต้องตามครับผมเราจะน้อยหน้ากันไม่ได้ครับน่าจะเป็นงานแต่งที่เปลี่ยนชุดเยอะอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันต้องดูดีมากมันต้องสนุกมากไม่มีคนเห็นไม่ตรงกันเรื่องชุดบ้างไหมไม่มีเลยใช่ครับตามใจเค้าทุกอย่างแล้วก็เค้าเองก็อย่างที่บอกก็คือเขาต้องดูดีสุดแล้วเราต้องดูดีสุดในวันนั้นแบบนี้เริ่มตอนเจ้าบ่าวเจ้าสาวเริ่มจะเข้าเมื่อไหร่มีซื้อไว้ยังคะยังเลยมีแนะนำไหมมีแนะนำไหมต้องทำอะไรบ้างนั่นแหละก็จริงๆก็คงไม่มีอะไรมากครับผมว่าเราสองคนก็ดูแลตัวเองในระดับหนึ่งอยู่แล้วแล้วพอใกล้ถึงเวลาเราก็ดูแลให้มันมากขึ้นอีกนิดหน่อยก็พอแล้วตอนนี้พี่หนักได้ชุดของยังได้ชุดของยังชุดตอนนี้ได้มาแล้วแต่ว่าก็ยังอยู่ที่น้องอยู่ว่าน้องจะเอากี่ชุดต้องคอนเฟิร์มมาก่อนแล้วค่อยหาเพิ่มอะไรเงี้ยลิสต์ไว้แล้วครับตอนนี้มีประมาณไม่ถึงน้อยมากมีแค่4ชุดเองตอนนี้คุณตับผู้ชายเปลี่ยนสีก็เยอะนะเธอผู้ชายจะไม่ค่อยเปลี่ยนก็เรามี2งานเนี่ยวันนี้4ชุดคือ2วันหรือวันเดียว4นี่ยังนับเอาจริงยังไม่หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปบินไปถ่ายพรีเวดดิ้งอีกก็คือที่ไหนทำไมมันต้องให้ความให้รู้เราอยากจะให้มันเป็นให้มันเราอยากจะให้มันเป็นอะไรที่ใช่เซอร์ไพรส์ด้วยจะไปนี้ตอนขอแต่งงานได้ป่ะจะไปถามได้ครับยังไงนะฮะที่จะไปถ่ายพรีเวดดิ้งอ่ะจะไปที่ขอแต่งงานไม่แน่นี่คิดไปเยอะมากเลยพรีเวดดิ้งว่าจะไปที่ไหนบ้างไปเมื่อไหร่ไปที่ไหนประเทศไปเมื่อไหร่นี่กำลังเคลียร์งานกำลังเคลียร์ละครครับละครก็ใกล้ปิดเดือนมีนานี่แล้วแล้วก็น้องก็จะปิดกุมภาแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นน่ะเป็นช่วงที่เราต้องบินไปเตรียมงานแล้วก็เนี่ยทำหน้าที่ของเรามันต้องเคลียร์คิวแมนเตอร์จะเตรียมงานให้มันพร้อมกันด้วยอย่างนั้นใช่ก็ถือว่าต้องเคลียร์นิดนึงครับก็ปีนี้อาจจะเป็นปีที่ต้องเดินทางบ่อยหน่อยมาเรื่องสถานที่ที่บอกที่จะไปตัดที่ต่างประเทศอ่ะเรากับคิมต้องไปดูเองเลยป่ะใช่ก็คือภายในก่อนที่จะใช่ครับใช่จริงๆมีไปดูเราสักครั้งไหมคะในตั้งแต่แบบเริ่มเตรียมงานนี่ยังครับเพราะว่าสถานที่นี้คือแบบคือสิ่งที่เป็นความฝันของน้องแล้วน้องก็เปิดไปเจอแล้วเราก็จองได้เงี้ยมันก็แบบมันเป็นข่าวดีสำหรับเรามากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าของจริงยังไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นเราต้องบินไปเจอของจริงแล้วก็แบบไปจัดการเชิญพวกพี่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันเออ
ก็คือทุ่มจุดตัวเพื่อความฝันเขาไปเลยเนาะใช่ครับใช่ครับถามถึงที่ไปเซอร์ไพรส์วันเกิดไปปลอมตัวไปโอ้ยเอาต้องขอบคุณกองละครของน้องมากๆเลยที่แบบยอมเสียสละเวลาเพราะวันนั้นเนี่ยน้องต้องปิดโลเคชั่นด้วยแล้วก็อุตส่าห์ให้เราได้เข้าไปเล่นอะไรแบบนี้นะครับผมก็ขอบคุณพี่อ้อมนะครับขอบคุณณเดชด้วยที่แบบเตรียมกันนะก็นั่นแหละเป็นแผนของพี่สุคนดูแลน้องแล้วก็พอดีว่าในวันนั้นน่ะมันมีไอ้ม่วงพอดีอ่ะก็เลยเอาวะไปๆๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไปพาพ่อแม่ไปทานข้าวเสร็จเราก็แวบมาแล้วก็ไปแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยก็กังวลมากเลยว่าน้องจะจำได้ไหมสรุปว่าจำไม่ได้จริงๆมันมีฉากนั้นอยู่ในเกมมีฉากนั้นอยู่แล้วแล้วก็เราก็แค่แบบมาสวมรอยไม่ต้องใครแทนฮะเป็นเอ็กซ่าแทนใช่ไหมจริงๆมีเอ็กซ่าอยู่แล้วใช่ผมแค่ไปเข้าไปสวมรอยแทนตอนที่เซอร์ไพรส์เท่านั้นเองก็คือฉากนั้นฉากนี้เองไม่แน่พี่อ้ออาจจะตัดได้เข้าตัวมาได้เข้าตัวมาไม่ได้ไปปีจ้าแต่ก็ไปจับผิดดูว่าซีนนี้เป็นหมากหรือเปล่าลองดูว่าพี่อ้อจะใช้คัดไหนแล้วตอนที่น้องเห็นว่าเป็นเราตอนนั้นเป็นไงก็ช็อกเลยก็นิ่งไปเลยก็ตอนแรกผมก็ดูจะจำได้ไหมเนี่ยแล้วตอนเดินเข้าไปหน้าเซตอะไรเนี่ยผมก็พยายามไปให้เดินกับตัวเองก็เดินแบบต้องเดินแบบบุคลิกที่มันแบบต้องเปลี่ยนไม่งั้นจำได้แน่นอนแต่ก็ถือว่าจะไปสำเร็จทำไมถึงต้องเป็นแบบเป็นปีนี้ปีนี้อะไรเอ่ยอ๋อก็เป็นเพราะว่าปีนี้เราเคลียร์คิวมาแล้วแต่น้องอ่ะนั่นแหละด้วยความจำเป็นของกองถ่ายที่ยกไม่ได้เพราะจะปิดโลเคชั่นแล้วอะไรเงี้ยน้องก็เลยไม่ว่างเราก็เลยอ่ะไปหาที่กองมีของขวัญอะไรให้ไหมคะให้ไปแล้วครับให้ไปแล้วก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆครับผมก็เป็นสิ่งที่น้องอยากได้ไปถามน้องเองเลยให้เขาเลือกเองหรือว่าเราเป็นคนเลือกเขาอยากได้เราได้ยินเขาบ่นมาหลายทีไม่ใช่บ่นหรอกบอกมาหลายทีเราก็จำได้ที่เขาพูดยังไงว่าถ้าเขาอยากได้อย่างนี้เขาจะเขาก็บอกว่าเขาอยากได้เลยอยู่ดีเขาก็อยากได้เลยตอนแรกก็จะเอาเดือนเอาดาวมาให้แต่ซื้อไปแล้วด้วยซื้อของขวัญอันนึงไปแล้วแต่ว่าพอได้ยินเข้าหูเอ้าซื้ออีกอันก็ได้วะซื้อไปไหนอ่ะพี่ซื้อว่ายังอยู่บ้านยังไม่ได้แกะยังไม่ได้ให้เลยครับจะให้เดี๋ยว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 ค่อยให้แล้ววันเลนไทน์วันเลนไทน์เดี๋ยวให้เขาไปแกะเองใช่ใช่แล้วผมจะคัดค้านพี่อวยพรใช่พี่บอกว่าเป็นปีที่พี่จะให้ทำให้เป็นปีที่ดีที่สุดใช่ครับก็นั่นแหละก็อย่างที่บอกไปมันคือต้องเป็นเราตั้งใจให้มันดีที่สุดแล้วล่ะปีนี้ทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องทุกเรื่องเพราะว่าเราก็เตรียมตัวรอคอยสำหรับวันนี้มาทั้งชีวิตแล้วเหมือนกันเราก็อยากจะให้มันดีที่สุดเรียกว่าเป็นปีแห่งการเริ่มต้นชีวิตใช่ครับมีปรึกษาเพื่อนปรึกษาณเดชน์ไหมว่าเราตื่นเต้นหรือว่าเราต้องทำอะไรเราปรึกษาไปตั้งแต่ตอนขอแต่งงานแล้วมันมาปรึกษาผมนี่ว่าก็แบบเล่นร้อนมากไม่ผมล้อเล่นสนิทยังไงล้อเล่นไม่มีอะไรก็คุยกันธรรมดาแล้วก็เขาก็แบบเขาตื่นเต้นมากเรื่องที่จะจัดปาร์ตี้สละสดเขาตื่นเต้นมากแล้วเตรียมวางแผนกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็มีเพราะเพื่อนที่สนิทแก๊งเพื่อนเจ้าบ่าวนี่ยังไงคะแก๊งเพื่อนเจ้าบ่าวก็นั่นแหละครับหนึ่งเลยนะก็ต้องมีเขาแน่นอนแล้วก็คนที่สนิทจริงๆอ่ะครับก็คือเขามาศึกษางานเรามาเป็นภาษาเพื่อเขาจะเตรียมเขาว่าถามนู่นถามนี่กับงานไหมถามนู่นถามนี่ว่าพี่อยากได้อะไรไหมอยากให้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอยากมีอะไรที่ช่วยเหลือก็บอกนะสำหรับงานที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดมาครับผมเพราะเขามองว่านักเอกกับยานี่เขาพูดต่อไปพอเราแตะปุ๊บเขาจะเตรียมเลยซีดีเตรียมช่อดอกไม้ไว้ให้เขาเลยไหมเขาบอกเหรอเราเตรียมมาว่าเอาเลยเดี๋ยวเชียร์แล้วกันเราก็เชียร์เหมือนเราเป็นแฟนคลับเองเราก็ตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นว่าเฮ้ยเมื่อไหร่แต่สายตาเราดูมีลุ้นล็อกแรกเหรอเราไม่ได้ล็อกแรกไม่มีลุ้นเราล็อกแรกเราล็อกแรกปกติแล้วใช่ไหมไม่มีแต่ถ้าณเดชให้มาขอความช่วยเหลือว่าเราไปช่วยวางแผนเพื่อที่จะโอ้ยินดีมากมากเลยครับยินดีมากเลยแล้วแผนณเดชเป็นยังไงบ้างที่เราขอณเดชอันนี้ได้ช็อตนี้ได้ว้าวไม่มีโอเคขอบคุณค่ะ